ช้แสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงเป็นไฟฟ้าแปลงไฟฟ้าก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาไม่มีแสงในช่วงกลางคืนแล้วก็ชาร์จด้วยระบบไฟบ้าน220โวลต์เข้าไปในแบตลิเธียมแล้วก็สามารถใช้งานได้ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงไฟบ้านนะต้นเหตุที่การสร้างมอเตอร์ไซค์คือพ่อสูงอายุแล้วเราก็มีความรู้ทางด้านนี้อยู่เอาอะไหล่นะมารวมๆกันว่าอันนี้ทำงานยังไงก็เอามารวมๆกันให้สามารถขับเคลื่อนพาหมอกไปได้เพราะพ่ออายุ76แล้วก็ขี่รถซาเล้ง3ล้ออยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็อยากจะให้หมอกขี่แบบนี้คือว่าไม่ต้องจ่ายน้ำมันอยากจะไปไหนในหมู่บ้านก็สะดวกสบายความเร็วของผู้สูงอายุก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอเพียงแล้วไม่ต้องเติมน้ำมันเลยจอดตากแดดก็ได้ที่ตอนที่วิ่งก่อนกลางวันมันเป็นที่บังแดดได้ด้วยกลางแจ้งมีแสงแดดมันก็ชาร์จเข้าแบตเลยวันไหนฝนตกฟ้าร้องไม่มีแสงเราก็ต้องชาร์จไฟบ้านมีสายชาร์จด้วยครับ2ชั่วโมงก็เต็มแล้วครับ14โลได้นะตอนนี้ที่ทดสอบอยู่นะ